คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องประหลาดยังไงนะฮะคือนักพนันคนเนี่ยเข้าไปเล่นพนันในบ่อนแล้วปรากฏว่าถูกน่าจะเป็นเจ้าของบ่อนนะก็ต้องเจ้าของบ่อนนะอุ้มออกไปเรียกค่าไถ่โดยที่กล่าวหาว่านักพนันกลุ่มนี้โกงบ่อนเขาเรียกเงินเนี่ย5 ล้านบาทเรื่องนี้ตั้งต้นที่ว่าก็นักพนันนั่นแหละคนที่รู้อยู่ว่าตัวเองอ่ะไปเล่นพนันแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมาร้องเรียนกับทางตำรวจมาร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะณวันนี้เขาก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นผู้เสียหายอดีตเป็นนักพนันณวันนี้เป็นผู้เสียหายละเพราะว่าถูกอุ้มไปแล้วก็รีดเงินเรียกเงินเนี่ย5 ล้านบาทโดยการกล่าวหาจากบ่อนเนี่ยบอกว่าโกงการเล่นเสือมังกรทำให้บ่อนเนี่ยเสียเงินจำนวนมากเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะฮะทีนี้เนี่ยนะครับคุณเอกภพเนี่ยนะฮะจากเพจสายใหม่ต้องรอดก็บอกว่าผู้เสียหายที่เล่าให้ฟังก็คือเขาเนี่ยแอบเอาโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยก็เลยรู้ก็เลยมีการโทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจรู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกอุ้มไปไว้ที่ไหนยังไงนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยมีการทำร้ายร่างกายเอาถุงดำคลุมหัวเอามือปิดจมูกและปิดปากซ้อมเรียกเงิน5 ล้านบาทเดี๋ยวฟังคุณเอกภพเล่าช่วงนี้ก่อนฮะเอากลับไปที่เดิมคราวนี้ก็รีดทรัพย์ทีละคนนะครับให้จับจ้อยทองออกมานะครับถอดแก้วแหวนเงินทองแล้วก็อย่างคนเนี้ยโดนให้โอนเงินในบัญชีธนาคารที่ตัวเองมี2 ล้านกว่าหมดเลยรวมแล้วเนี่ยครับความเสียหายประมาณเกือบ5 ล้านบาทความเสียหายเกือบ5 ล้านบาทนะครับตีเกือบ5 ล้านบาทน้องมีการไปแจ้งความหลังเกิดเหตุนะครับคือพอหลังเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยทางบ่อนเนี่ยขู่ว่าไงฮะขู่ว่าไม่ให้ไปอะไรไปแจ้งค่ะไปแจ้งความคือเขารู้ที่บ้านที่อยู่หมดแล้วเขารู้หมดเขาเอาบัตรเบิดแล้วถ่ายไปหมดทางบ่อนเนี่ยก่อนที่จะปล่อยตัวเนี่ยมีการเอาบัตรประชาชนไปถ่ายไว้หมดเลยถ้าแจ้งเขาจะนี่ไงแล้วก็บอกว่าคือบ่อนบอกว่าถ้าเกิดว่ามึงแจ้งความกูรู้ที่อยู่มึงกูรู้ครอบครัวมึงกูรู้บ้านมึงเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงให้ตายให้หมดถ้ามึงแจ้งความมึงรู้ใช่ไหมแบบกูอิทธิพลอะไรเงี้ยอิทธิพลมืดแล้วก็กลัวทุกคนก็กลัวแล้วช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมฮะเขาก็พากันไปชี้จุดที่ว่าเนี่ยคือในข่าวก็เขียนอย่างนี้บอกบ่อนชื่อดังไม่รู้ดังถึงไหนนะใครรู้จักบ้างแต่บ่อนเนี้ยอยู่ย่านถนนเลียบทางด่วนประดิษฐ์มนูธรรมนี่รู้สึกว่าอยู่ก่อนถึงออฟฟิศเก่าแล้วนะก่อนถึงวัชรพลแล้วมันเป็นพื้นที่ของตำรวจสน.โครคามเดี๋ยวพาร์ทนี้เราว่ากันต่อแต่อันนี้เขาไปชี้จุดว่าอ๋อบ่อนที่ไปเล่นแล้วก็ถูกอุ้มเนี่ยคือบ่อนที่อยู่ตรงนี้ลักษณะก็มีถนนสัญจรอะไรได้ปกติไม่ได้แบบว่าตั้งอยู่ในป่าเขาลำเนาภัยหรือว่าซอกดึกแต่อย่างใดนะฮะเนี่ยแต่ตำรวจไม่รู้หรือเปล่าทีนี้พอเป็นเรื่องเขาถูกอุ้มใช่ไหมฮะแล้วเขาแจ้งความกับตำรวจตั้งแต่ช่วง19 สิงหาแล้วพอไปแจ้งความกับตำรวจทำไงฮะไปแจ้งความกับตำรวจช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะคือมีหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจเจ้าของพื้นที่แต่นี่ไม่รู้ว่าสน.ไหนนะคะเขาไม่ระบุแต่ตำรวจกลับให้แจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์แล้วไงรู้ไหมคะตำรวจประสานไปยังตัวแทนของบ่อนการพนันค่ะอ้าวแล้วทำไมตำรวจรู้แล้วว่าใครเป็นตัวแทนของบ่อนการพนันแล้วรู้ด้วยว่านั่นเป็นบ่อนนะคะคืออย่างนี้เอาตอนนี้นักพนันน่ะที่เป็นผู้เสียหายเขาก็ไม่กล้าพูดว่าเขาไปแจ้งความกับตำรวจเจ้าของพื้นที่ที่ว่านี่ที่ไหนแต่เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมที่เราตรวจสอบถ้าวัดจากที่ตั้งของบ่อนน่ะอยู่ในพื้นที่สน.โครคามแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะที่นักพนันไปแจ้งแต่เราให้เป็นข้อมูลอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติว่าใช่แสดงว่าตำรวจรู้ได้ไงว่าใครเป็นตัวแทนของบ่อนใช่และที่พีกกว่านั้นนะคุณคือบอกว่าพอประสานตัวแทนของบ่อนเสร็จใช่ไหมคะทางบ่อนเนี่ยส่งคนเข้ามาทำบันทึกต่อหน้าพนักงานสอบสวนด้วยอุ้ยมาแล้วไม่จับล่ะไม่จับคนทำบ่อนนะไม่จับตัวแทนบ่อนโดยที่บอกว่ายืนยันว่าจะคืนเงินให้ตามจำนวนที่มีการกดออกไปจากบัญชีของผู้เสียหายแต่ผู้เสียหายก็เลยบอกว่าได้เงินคืนกลับมาแค่500,000จากจำนวนเงินที่ถูกกดออกไป2 ล้านบาทผู้เสียหายทั้งหมดที่เป็นนักพนันเนี่ยก็เลยตัดสินใจรวมตัวกันมาขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดมาช่วยติดตามเงินคืนให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากคือเขาจะเรียกเงิน5ล้านแต่พอขู่กันไปขู่กันมาทำร้ายร่างกายเนี่ยเอาบัตรเขาไปกดเงินออกไปได้แค่2 ล้านกว่าบาทและได้คืนเนี่ย500,000ก็เลยรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแต่ตัวเองไปเล่นพนันใน ในบ่อนเขานะแปลกตำรวจเชิญตัวแทนบ่อนมาคุยทำบันทึกกันต่อหน้าใช่แปลกมากเพราะว่าอย่างคุณเอกภพก็บอกว่าการที่ตำรวจรู้ว่าสถานที่ตรงนั้นเปิดให้เล่นการพนันแต่กลับไม่ดำเนินคดีถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่พอมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความว่าถูกปล้นทรัพย์ตำรวจกลับบอกว่าให้แจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ก็พอเหมือนเป็นการจงใจให้แจ้งข้อหาที่ไม่ตรงกับการกระทำผิดค่ะเพราะว่าการปล้นทรัพย์ถือว่าเป็นความผิดอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้แต่ถ้าเกิดเป็นข้อหาทำให้เสียทรัพย์อันนี้สามารถจบได้ด้วยการเจรจาคืนเงินกันส่วนประเด็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายการถูกถุงดำคลุมหัวผู้เสียหายถือว่าเข้าข่ายพยายามฆ่าแต่ตำรวจกลับไม่พูดถึงในประเด็นนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ต้องประสานไปยังตำรวจเจ้าของพื้นที่ก่อนว่าสรุปแล้วยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นงงในงงไปหมดเลยนะคะนั่นน่ะสิฮะคือเดี๋ยวคอยดูเนี่ยณวันนี้เป็นข่าวละเป็นข่าวแล้วก็ล็อกเป้าลงไปว่าถ้าว่ากันตามที่ตั้งบ่อนก่อนมันเป็นพื้นที่สน.โคกคามไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีการขยายผลกันยังไงนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็อาจจะมีข่าวนะอยู่สักวันสองวันคุณผู้ชมคอยดูเด้งเป็นลูกปิงปองอย่างนั้นเหรอคะเด้งสักที่หนึ่งอ่ะไม่รู้ใครจะเด้งอ่ะตอนเนี้ยเพราะว่าเขาไปชี้จุดกันมาแล้วว่ามันตั้งอยู่ตรงนี้จริงๆก็ถูกแฉจากนักพนันเองนั่นแหละที่เขาไปเล่นแล้วถูกเหมือนก็นั่นแหละว่ากล่าวหาว่าโกงใช่ไหมอุ้มไปเรียกเงินรีดเงิน5ล้านได้ไป2ล้านกว่าบาทสุดท้ายมาเกลี่ยกันมาไก่เกลี่ยกันต่อหน้าตำรวจได้คืนแค่500,000ก็เลยตัดสินใจร้องเพจสายไหมบอกมันไม่ยุติธรรมว่าตัวเองผู้เสียหายแล้วตอนแรกเขาไปเล่นทำไมนะไม่รู้จะยังไงเลยหลายมิติเลยข่าวนี้ค่ะ